สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือริโอมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาห่วงจุ้ยนะคะที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะนั่นก็คือห่วงจุ้ยบ้านชั้นเดียวที่เกี่ยวกับกระจกห้องน้ําตรงกับประตูห้องน้ํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตามหลักห่วงจุ้ยเลยนะคะแต่เรามีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะ ห่วงจุ้ยนะคะบ้านชั้นเดียวเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะคะด้วยนะคะหลายๆอย่างนะคะเนื่องจากบริเวณทุกอย่างอยู่บริเวณเดียวกันนะคะการจัดห่วงจุ้ยจะค่อนข้างยากนะคะโดยเฉพาะเรื่องกระจกนั่นเองค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกระจกนะคะในห้องน้ําตรงกับประตูห้องน้ําซึ่งตรงนี้จะมีปัญหาทางการเงินนะคะแล้วก็ปัญหาโชคลาภนะคะและปัญหาจุกจิกในบ้าน มีให้กวนใจตลอดเวลาเราไปดูวิธีแก้ไขกันเลยห้องน้ํานะคะมีจํานวนที่ว่าเขาเรียกอะไรนะน้อยมีมีพื้นที่น้อยนะคะซึ่งทําให้การจัดตกแต่งเนี่ยยากมากซึ่งตรงนี้พลาดหลายหลายคนพลาดแน่นอนค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะนั่นคือห่วงจุ้ยกระจกเงาในห้องน้ํานั่นเองค่ะซึ่งห่วงจุ้ยกระจกเงานะคะจัดเป็นห่วงจุ้ยที่สําคัญอีกหนึ่ง อยากค่ะกระจกเงานะคะจะมี2แบบก็คือกระจกเงาเฉยและกระจกเงาใสนะคะกระจกเงาที่เป็นกระจกเงาทึบนะคะแสงที่เราใช้ส่องวัตถุให้สะท้อนสิ่งนั้นมานั่นคือกระจกส่องหน้าในห้องนอนห้องน้ําห้องแต่งตัวนั่นเองค่ะส่วนกระจกเงาใสจะเป็นกระจกโปร่งแสงอย่างกระจกที่เราใช้ที่หน้าต่างหรือประตูบ้านนะคะซึ่งทั้ง2องอย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งวงจุ้ยที่สําคัญนั่นก็คือวงจุย้ย กระจกเงาในห้องน้ําเลยนะคะกระจกเงาในห้องน้นํานี่ห้ามเป็นอย่างยิ่งนะคะห้ามสะท้อนไปตรงนี้เลยนั่นก็คือห้ามติดกระจกเงาตรงกับประตูห้องน้ํานะคะซึ่งนะคะร้ายหลายคนติดแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะเราซื้อบ้านบางครั้งเราก็ไม่ได้ดูนะคะและวิธีแก้ไข่ะคะและถ้าเกิดติดตรงตำแหน่งนี้จะไม่ดีอย่างไรคะ่ะ การติดกระจกเงานะคะส่องมาบริเวณประตูนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามเลยนะคะในหลักวงจุ้ยจีนโบราณเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะจะสะท้อนพลังไม่ดีให้กระจายไปสู่คนในบ้านอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งวิธีการนะคะแก้ไม่ยากค่ะอย่างแรกนะคะให้เราย้ายตำแหน่งกระจกเงาดูแต่ถ้าเกิดเราย้ายไม่ได้ด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบเราไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนแล้วนะคะวิธีแก้ไขมี2ออย่างด้วยกันค่ะ วิธีแก้ไขอย่างต่อไปนะคะนอกจากย้ายนะคะก็คือให้ไปปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งนะคะเพื่อจะไม่ให้สะท้อนพลังงานที่ไม่ดีออกมากระจายสู่คนในบ้านนั่นเองค่ะหรือนะคะติดผ้าม่านค่ะไว้นะคะผ้ะมาม่านกันตรงนี้ไว้ไม่ให้พลังงานร้ายนะคะ ออกมาข้างนอกนั่นเองค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งรถขนาดกระจกลงนะคะซึ่งวิธเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะคะและได้ผลไวนะคะหลายหลายคนเชื่อว่าต้องเจอแบบนี้นะคะรวมถึงบ้านแอดมินเจอแบบนี้ค่ะก็ใช้วิธีนี้นะคะรองไปปรับปรุงแก้ไขกันนะคะปิดห้องน้ําแค่นั้นทุกอย่างจบแน่นอนคะ่ะ เป็นไงมั่งคะสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่นะคะลองไปจัดวางแก้ไขกันใหม่นะคะแก้ไม่ยากเลยคะ่ะไม่ต้องลือ้อหรือทุบทิ้งกันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเริรมดีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมีมากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์คะ่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี